ันอีกหนึ่งรอบนะคะวันก่อนไปเดิน Even Boy นะเขาก็มีลดราคาอยู่นะคะก็เลยหยิบตัวนี้มานะคะเป็น Lip and Cheek ของ Sis to Sis นะคะก็มีตัวนี้แล้วนะแล้วครั้งที่แล้วเรารีวิวตัวนี้ไปนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะด้วยการใช้ product ทั้ง2ด้านนะคะเมื่อวานลองใช้ตัวนี้แล้วนะคะกับตัวนี้นะคะยี่ห้อ Royal Beauty เดี๋ยวไปตามกันได้กับคลิปเก่านะคะคลิปนั้นก็มีคน follow เยอะๆอยู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะกับตัวนี้นะคะนุ้ยจะลองแปะที่แก้มนะคะแล้วเราก็จะทาแก้มทาปากและทาตานะคะตัวนี้เป็นเบอร์01นะคะ Brick Nude จะออกส้มๆนะคะและตัวนี้ Sis to Sis นะคะจะเป็น407นะคะมารุนพิงค์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเกลี่ยด้วยมือก่อนนะคะสีอาจจะได้เรื่องความแตกต่างนะคะแต่เรามาดูคลิปเน้นกันดีกว่านะคะวันนี้ลงวันนี้ลงบีบีไปเรียบร้อยแล้วนะคะทำไมเป็นคนชอบพูดรอเรือกับรอลิงผิดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้ายังไงก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าทำให้สับสนกับการใช้คำพูดด้วยนะคะด้านนี้นะคะเราก็ใช้มือหนึ่งนะคะเกลี่ยด้านนี้นะคะอาจจะต้องลงเพิ่มนิดนึงเนาะตรงบริเวณแก้มอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของการลงบริเวณปากมากกว่านะคะโอเคเป็นอย่างไรบ้างคะการติดของแก้มสองด้านนะคะไอ้ความใกล้เคียงกันอยู่นะแล้วเดี๋ยวไปลองที่ปากเลยค่ะสองตัวนี้จะไหนราคาเท่ากันนะคะคือ49บาทนะคะปริมาณ2 ml นะแล้วเราก็จะลงสี Royal Beauty นะคะแล้วใช้นี่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะซ้ายและขวาทำไมแสงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ปากเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะซิกูซิตนะคะลงลิปมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วดีตัวนี้นะคะ Royal Beauty ค่ะเดี๋ยวมาดูไกลๆดีกว่านะคะอันนี้ Royal Beauty นะคะด้านนี้ซิกูซิตนะคะเดี๋ยวเราลงกันอีกหนึ่งรอบค่ะไปดูรอบที่2กันค่ะใกล้ๆเลยนะคะอันนี้นะคะที่ทุซิตอันนี้ Royal Beauty ความแตกต่างไหมคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเลยค่ะกลับมากันอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะคะกับด้านนี้นะคะที่แต่งหน้าด้วย Royal Beauty นะคะที่เป็นลิปแบบ2นะคะมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะตานะคะแก้มและปากลงไป2รอบนะคะและอีก1ด้านค่ะจะเป็นลิปซองของ Sis to Sis นะคะตาแก้มและปากเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของ Royal Beauty นะกับตัวนี้ค่ะคือเนื้อเขาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันนี้จะเป็นเนื้อแมตต์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะในส่วนของการลงปากก่อนละกันนะคะที่เห็นชัดๆก็คือตรงเนี้ยได้ลุคแมตต์มากนะคะตรงนี้จะเป็นครีมมี่นะคะแล้วจะต้องลง2รอบถึงจะสวยนะคะเวลาลงด้านนี้นะคะลุคแมตต์คือรอบแรกก็ยังเห็นริ้วๆของปากอยู่นะคะแต่ว่าด้านนี้เป็นครีมนะคะเวลาเขาลงรอบแรกเนี่ยก็คือริ้วรอยเส้นๆก็จะจางลงกว่านะคะและในส่วนของรอบที่2นะคะก็คือก็จะกบได้ก็คือสีจะชัดทั้งคู่นะคะการติดทนก็คือถ้าทานอะไรไปเขาก็จะหลุดทั้งคู่นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื่นกว่าด้านนี้นะคะข้างนี้จะแห้งกว่านิดนึงเนาะแล้วก็บริเวณตานะคะทั้งสองข้างนะคะได้สีที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่า Sis to Sis จะต้องใช้ปริมาณมากกว่านิดนึงนะคะในส่วนของแก้มก็เช่นกันนะคะก็ใช้ปริมาณใกล้เคียงนะแต่ว่าสำหรับเนื้อแมตต์นะคะถ้าใครที่มีรูขุมขนค่อนข้างจะกว้างนะคะจะเขาจะทำให้บริเวณรูขุมขนจะไม่ค่อยเบลอนะคะแต่ว่าที่เป็นครีมมี่นะคะรูขุมขนเขาก็จะเบลอกว่านิดนึงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะคะว่าใครชอบแบบไหนนะคะก็จะไม่ตัดสินแล้วกันนะกับคลิปนี้นะคะรีวิวไว้เป็นไอเดียดีกว่านะคะเวลาที่เดินซูเปอร์หรือไปเซเว่นรู้สึกว่าจะเอาอะไรดีนะคะก็นี่แหละเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะกับวันนี้ก็คงจะต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ Subscribe YouTube Channel ให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย